วัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับโปรออยนะคะหาไทยการว่องไวกิจไพศาลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับโอคอสนะคะกับการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2017เราไปติดตามผลการแข่งขันในวันแรกกันเลยค่ะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี Honda LPGA Thailand 2017ศึกดวลวงสวิงของนักกอล์ฟสาวชั้นนำระดับโลก70คนแข่งขันแบบสโตรกเพลย์4วัน72หลุมโดยไม่มีการตัดตัวจะแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์ที่สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับพัทยาโอคอสจังหวัดชลบุรีโดยมีเงินรางวัลรวม 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ57ล้านบาทในการแข่งขันวันแรกปรากฏว่าโปรเมเอเรียจุฑานุการนักกอล์ฟสาวมืออันดับ2ของโลกจากไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องระเบิดฟอร์มสกอร์6อันเดอร์พาร์66จากการทำ6เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้เลยขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับเอมี่หยางแชมป์เก่าเมื่อปี2015จากเกาหลีใต้ที่ทำ7เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์66ก็วันนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะก็ทีช็อตก็ดีค่ะเหล็กก็ดีมากเลยค่ะก็เหมือนแบบกีฟตัวเองให้แบบมีโอกาสได้แบบพัดเบอร์ดี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยนะคะก็รู้สึกว่าอีก3วันอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็แค่ออกไปเล่นให้สนุกแล้วก็คอมมิตกับทุกช็อตที่เล่นจริงวันนี้ชอบเหล็กตัวเองนะคะเหล็กก็ดีเลยทีช็อตก็ถือว่าแบบโอเคมากเลยค่ะวันนี้ไม่มีช็อตไหนที่ไม่ชอบค่ะเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าจะมิสหรืออะไรก็เป็นอะไรที่เรายอมรับได้ไม่เป็นไรก็จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่แชมป์แมตช์แรกก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็ณตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจแตกต่างจากปีที่แล้วเยอะก็เป็นประมาณนี้มาสักพักแล้วเลยก็ไม่กดดันค่ะเพราะรู้สึกว่าจริงๆทุกคนมาซัพพอร์ตเราแล้วก็ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ยังเชียร์นักกอล์ฟไทยเหมือนเดิมค่ะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมั่นใจเหมือนวันนี้มั้ยเพราะรู้สึกว่าทุกๆวันก็แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าก็รู้ว่าต้องทำอะไรให้ต้องทำคือทำอะไรให้มันดีอะก็อีก3วันนะคะก็ฝากแฟนๆทุกคนค่ะมาเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของนักกอล์ฟไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะในขณะที่ชานเฟิงมืออันดับ3ของโลกจากจีนทำสกอร์ที่5อันเดอร์พาร์67จากการทำ6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้อยู่ในอันดับ3ร่วมกับไรอันโอทูจากสหรัฐที่ทำ8เบอร์ดี้เสีย3โบกี้ซยองคิมจากเกาหลีใต้ที่ทำ6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และมินจีลีจากออสเตรเลียที่ทำ5เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้เลยผลงานนักกอล์ฟที่น่าสนใจรายอื่นๆเล็กซี่ทอมสันแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วทำสกอร์4อันเดอร์พาร์68จากการทำ6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้อยู่ในอันดับ7ร่วมในขณะที่ลีเดอร์โคมืออันดับ1ของโลกทำสกอร์2อันเดอร์พาร์70จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้อยู่ในอันดับ22ร่วมส่วนอินบีปาร์คเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนล่าสุดที่กลับมาลงแข่งขันครั้งแรกในรอบ6เดือนทำสกอร์อีเวนพาร์72จากการทำ1อีเกิล2เบอร์ดี้เสีย2โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้อยู่ในอันดับ36ร่วมวันนี้นะคะนอกเหนือจากโปรเมเอเรียจุฑานุการมืออันดับ2ของโลกจะขึ้นนำร่วมแล้วนะคะก็ยังมีนักกอล์ฟไทยอีก6คนที่เราต้องติดตามค่ะไปดูผลการแข่งขันของนักกอล์ฟไทยทั้งหมดกันเลยค่ะสำหรับผลงานนักกอล์ฟไทยโปรโมโมริยาจุฑานุการทำ5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์69อยู่ในอันดับ12ร่วมก็ดีค่ะวันนี้ก็จริงๆก็วันนี้ก็เรียกว่าตีโซลิดค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบบางหลุมที่มีผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าผลงานโอเคค่ะวันนี้กรีนอยู่มากคือจริงๆว่าแผนพอเราเข้าไปในสนามมันก็มีปรับเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าแผนการเล่นวันนี้ก็โอเคค่ะหลุมพา3ที่ออนไกลอะค่ะน่าจะเป็นหลุมแรกที่เหมือนกับเป็นหลุมแรกที่วันนี้โมออนไกลแล้วเหมือนกับโมก็ยังแบบว่ากะน้ำหนักไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วกรีนวันนี้ดีมากแล้วก็เร็วมากๆคือจริงๆโมว่าพอเข้าไปอย่างที่ว่าเหมือนแบบพอเข้าในสนามเกมแพ้มันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามตีให้ solid แล้วก็เล่นตามแผนเดิมค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบซีเรียสมากมายก็มองว่าน่าจะดูตามแบบอาจจะเป็นแบบพินโพซิชันหรือว่าตำแหน่งที่แบบเราจะวางบอลไปทางไหนอะไรแบบว่าก็สำหรับแฟนกอล์ฟนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่11แล้วเนาะสำหรับ Honda LPGA ค่ะแล้วก็โมเชื่อว่าทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็โมเองก็ตื่นเต้นที่ได้กลับมาเล่นในประเทศไทยค่ะแล้วก็อยากให้แฟนๆกอล์ฟเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะคะนักกอล์ฟไทยแล้วก็นักกอล์ฟต่างชาติทุกคนเลยค่ะโมเชื่อว่าทุกคนจะได้ความสนุกสนานกลับไปแน่นอนโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำทำ3เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม1อันเดอร์พาร์71อยู่ในอันดับ27ร่วมก็วันนี้จบลบ1ก็ถือว่าพอใจในผลงานนะคะเพราะว่าวันนี้approach shot ค่อนข้างไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะค่ะก็พยายามเก็บพาให้ได้แล้วก็แบบเซฟให้ได้ในวันนี้อะค่ะแต่หลังๆก็เริ่มแบบปรับตัวได้มากขึ้นเพราะว่าเริ่มแบบมั่นใจในสวิงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มทำคะแนนได้ในหลุมหลังๆค่ะ
ก็จริงๆก็ไม่ได้มีมากค่ะเพราะว่าทุกปีก็มาก็มาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็มันเหมือนกับว่าความมั่นใจของเราขาดไปนิดนึงมากกว่าในวันนี้อะค่ะสำหรับพรุ่งนี้ใช่ไหมคะก็อย่างวันนี้หลุมหลังๆก็เริ่มทำได้ดีขึ้นแล้วก็พยายามแบบเก็บความมั่นใจตรงนั้นนะคะแล้วก็พยายามเวิร์กออนต่อไปในวันพรุ่งนี้กับวันอีก2-3วันสุดท้ายอะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆชาวไทยนะคะช่วยมาเชียร์แหวนแล้วก็นักกอล์ฟไทยทุกๆคนด้วยนะคะที่เล่นในรายการนี้นะคะพวกเราก็จะเต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบยิ่งใหญ่มากในประเทศไทยนะคะก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะน้องเมียวปาจารีอนันต์นฤการทำสกอร์2โอเวอร์พาร์74อยู่ในอันดับ51ร่วมโปรสายป่านปนรัตนพลบุญยรัตน์ทำสกอร์3โอเวอร์พาร์75อยู่ในอันดับ58ร่วมโปรวิ่งพรณีชุติชัยทำสกอร์5โอเวอร์พาร์77อยู่ในอันดับ67ร่วมกับน้องจีนอาตยาทิติกุลยังไงก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะมาเชียร์นักกอล์ฟสาวไทยทั้ง7คนนะคะในรายการ Honda LPGA Thailand 2017หรือติดตามข่าวสารนะคะได้ทาง Golf Central Thailand หรือ Facebook Fanpage Golf Channel Thailand แล้วอย่าลืมมาเชียร์โปรกอล์ฟสาวไทยให้เป็นแชมป์กันเยอะๆนะคะ